เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกอย่าถึงกับให้ปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วกระทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วางไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางตัดใจให้ขาดไปเลยแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเหมือนลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปให้กลวงใบในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆคราวนี้เราก็นึกน้อมใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้มา2 เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือนั่นแหละ
เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นและก็ที่สำคัญคือเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมาเริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จนกระทั่งใจถูกส่วนแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในดวงธรรมก็ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามแล้วแต่กำลังบารมีของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันเลยคล้ายๆกับฟองไข่แดงของไก่โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่แต่จะใสเกินใสอย่างน้อยก็จะใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าบ้างใสเหมือนเพชรบ้างหรือใสเกินกว่านั้นเกินกว่าความใสใดๆในโลกจะมาลอยอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในตอนนั้นเลยแล้วก็ท่านก็จะดำเนินจิตของท่านไปเรื่อยๆโดยการหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เลยท่านจะหยุดนิ่งอยู่กลางดวงใสๆซึ่งเป็นธรรมดวงแรกคือความบริสุทธิ์ของใจที่พ้นจากนิวรณ์แล้วนะจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้ธรรมดวงแรกนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบางครั้งท่านก็เรียกว่าดวงปฐมมรรคแปลว่าเป็นต้นทางหรือหนทางเบื้องต้นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานต้นทางที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายต้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคต้นทางความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคต้นทางแห่งความหลุดพ้นที่เรียกว่าวิมุตติมรรคจะเป็นดวงใสๆอย่างนี้แหละซึ่งการที่จะมาถึงดวงใสๆนั้นนะมีอยู่หลากหลายวิธีที่มีปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็มี40วิธีแต่ที่นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอีกวัตถุประสงค์ของการฝึกก็ให้ใจหยุดนิ่งแล้วได้ปฐมมรรคดังกล่าวนี่แหละจะเป็นดวงใสๆถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือจะทำสมาธิแบบไหนก็ได้ต้องให้ได้ดวงใสๆของปฐมมรรคหรือของดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงจะไปนิพพานได้
ถ้าไม่ได้ดวงธรรมดวงนี้แล้วก็ไปไม่ถูกเมื่อพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านเข้าถึงปฐมมรรคแล้วท่านก็หยุดใจไปอย่างเดียวแล้วท่านก็จะตามเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่าสติปัฏฐาน4นั่นแหละตามเห็นเข้าไปเรื่อยกายในกายหมายถึงว่ามันจะมีกายต่างๆเนี่ยซ้อนๆกันอยู่กายในกายในกายกายภายในที่ซ่อนอยู่ในกายภายนอกและกายภายในที่ซ่อนอยู่ในกลางกายภายในมันจะซ่อนกันเป็นชั้นๆซึ่งมีชื่อเรียกของแต่ละกายว่ากายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมกายธรรมโคตรภูกายธรรมโสดาบันกายธรรมสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์จะมีเป็นคู่กันไปเช่นกายมนุษย์หยาบคู่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบคู่กายทิพย์ละเอียดเป็นชั้นๆกันไปอย่างนั้นจะเข้าถึงได้มันก็ใจต้องหยุดนิ่งถูกส่วนจนกระทั่งตกศูนย์กันไปทีละกายมันหล่นวุบวุบถอดกายหนึ่งเข้าถึงอีกกายหนึ่งให้ตามเห็นไปเรื่อยๆตามเห็นคือเห็นกายนี้แล้วก็ต้องดูต่อไปให้เห็นอีกกายกายในกายกายในกายกายในกายกันไปเรื่อยๆกายที่สำคัญก็คือกายธรรมหรือพระธรรมกายซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยที่มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการงามกว่ากายต่างๆที่มีในภพสามงามกว่ากายรูปพรหมกายรูปพรหมกายทิพย์กายมนุษย์งามกว่าเพราะว่าประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศจะดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายไปด้วยเส้นประศกหรือเส้นผมที่ขดเวียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบตั้งอยู่บนพระวรกายที่งดงามในอริยบทธรรมสมาธิธนาตักหย่อนกว่า5วาลงมาไม่ถึง5วาเรียกว่ากายธรรมโคตรภูธนาตัก5วาสูง5วาก็เรียกว่ากายธรรมปโสดาบันธนาตัก10วาสูง10วาก็เรียกว่ากายธรรมพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีถ้าหนาตัก15วาสูง15วาก็เรียกว่ากายธรรมพระอนาคามีถ้าหนาตัก20วาสูง20วาก็เรียกว่ากายธรรมพระอรหัตต์กายธรรมพระอรหัตต์กายเป้าหมายคือกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหัตตผลหนาตัก20วาสูง20วาที่เป็นเป้าหมายเพราะเป็นกายเดียวที่พ้นจากกิเลสอาสวะพ้นจากภพทั้งสามพ้นจากกฎของไตรลักษณ์กฎแห่งกรรมพ้นจากการเวียนว่ายและเกิดนั่นคือเป้าหมายที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปทั้งที่หน้าตากายแต่ละกายของกายธรรมนั้นเหมือนกันก็เรียกไปตามกิเลสที่ละได้สังโยชน์ที่ละได้
ละได้น้อยก็เรียกไปอย่างหนึ่งปานกลางก็อย่างหนึ่งละได้หมดก็เรียกไปอีกอย่างหนึ่งแต่หน้าตาจะเหมือนกันต่างแต่ขนาดความบริสุทธิ์ขนาดจะโตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆละด้วยใจหยุดนิ่งอย่างเดียวนั่นแหละไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แล้วมันก็จะถอดไปเป็นยันชันคือปัจจัยหยุดไปแล้วนั่นแสงสว่างมันเกิดธรรมจักขุดวงตาก็เกิดทำให้เกิดการเห็นญาณทัศนะความรู้ก็เกิดเป็นวิชาจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดพร้อมกันเมื่อเข้าถึงธรรมกายตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจักขุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นพร้อมกันอยู่ในกายธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนที่เคยบอกเอาไว้ว่าเราต้องรู้จักพระภายในไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมเป็นเถรเป็นชีอุบาสกอุบาสิกาฆราวาสชาติในภาษาไหนก็ตามต้องรู้จักเอาไว้ว่านี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเมื่อเข้าถึงเราจะแยกออกว่าสิ่งใดเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงสิ่งใดไม่ใช่เพราะมีข้อแตกต่างกันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเอาไว้ให้ตามเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมกายในกายก็มีทั้งหมด18กายดังกล่าวนั่นแหละแต่ละกายก็จะมีเวทนามีจิตมีธรรมซ้อนๆกันทำหน้าที่เป็นคนละอย่างแต่ว่าอยู่ประชุมรวมกันอยู่ในกายนั่นแหละตามเห็นก็ไปเรื่อยๆก็เรียกว่าสติปัฏฐาน4ตามเห็นกันเข้าไปอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านเดินแนวนี้คือหยุดนิ่งอย่างเดียวแล้วพอเข้าไปถึงในแต่ละกายแล้วเนี่ยอารมณ์หรือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจะทำให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งในทุกๆสภาวธรรมที่เกิดขึ้นจะเห็นการเกิดดับและเห็นอะไรต่างๆก็เห็นกันได้ชัดจะต้องเห็นได้ด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกายและญาณทัศนะของพระธรรมกายเท่านั้นกายอื่นมองไม่เห็นที่เห็นได้เพราะว่าธรรมจักขุมีการเห็นที่วิเศษที่แจ่มแจ้งที่แตกต่างจากการเห็นด้วยตาของกายต่างๆที่มีอยู่ในภพ3การที่เห็นได้วิเศษได้แจ่มแจ้งและแตกต่างในภาษาบาลีเขาเรียกว่าวิปัสสนาปัจจนาแบบการเห็นวิกับแบบวิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างเพราะนั้นวิปัสสนาจะเริ่มต้นตั้งแต่กายธรรมไปแต่ยังไม่ถึงกายธรรมก็เรียกวิปัสสนึกคือนึกพิจารณาไปตามที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้อ่านแบบสุตตมยปัญญาแล้วก็จินตมยปัญญาได้ยินได้ฟังได้อ่านแล้วก็มาคิดใคร่ครวญกันคิดหรือพินิจพิจารณาแต่วิปัสสนานั้นนะมันเลยพ้นจากสุตตะความคิดความอ่านและการพินิจพิจารณาแล้วเพราะว่าความรู้มันเกิดจากการเห็นแจ้ง
ที่ธรรมจักขุมีความเห็นที่วิเศษแจ่มแจ้งเหมือนดึงของที่มืดมาสู่กลางแจ้งและแตกต่างจากการเห็นของดวงตาอื่นๆที่มีอยู่ในภพสามก็เพราะว่าเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเห็นหมดน้อมไปในอดีตก็ได้น้อมไปในอนาคตก็ได้ถ้าหากว่าน้อมไปไม่ได้อย่างนี้แล้วก็วิชามันจะไม่เกิดวิชาสามอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้โอเปนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติมันเห็นไม่ได้เราเห็นได้มีข้อจำกัดแบบฤาษีทั้งหลายนั่นแหละเพราะนั้นจะเห็นได้รอบตัวทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งในอนาคตเห็นเกี่ยวกับเรื่องจตุปปาทญาณการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ทั้งหลายภพภูมิต่างๆก็จะอยู่ในคลองธรรมจักขุเหมือนท้องฟ้าที่ครอบคลุมสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายจะเห็นแล้วก็เห็นแจ้งถึงไหนก็รู้แจ้งถึงตรงนั้นในวิปัสสนาเขาเริ่มจากตรงนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเอามาใช้สับสนกันเอามาใช้ณจุดที่ยังไปไม่ถึงแล้วก็แบ่งว่าสำนักนั้นใช้วิปัสสนาสำนักนี้ใช้สมถะก็เลยเป็นข้อถกเถียงโต้แย้งกันไปจริงๆแล้วสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยมันต้องไปด้วยกันมันจะแยกกันไม่ได้เหมือนศีลสมาธิปัญญาคล้ายๆเพชรที่มีทั้งแววทั้งสีทั้งเนื้อแววดีสีดีเนื้อดีอยู่ในเพชรเม็ดเดียวกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันมันต้องไปด้วยกันถ้าไม่มีสมถะใจหยุดนิ่งความสว่างมันก็ไม่เกิดจิตก็ไม่หลุดพ้นจากนิวรณ์เพราะนั้นที่จะให้เกิดจักขุตั้งแต่ทิพย์จักขุปัญญาจักขุสมัติจักขุหรือธรรมจักขุมันก็ไม่เกิดมันจะต้องไปด้วยกันนี่เป็นสิ่งที่เราชาวพุทธจะต้องหวนกลับคืนมาศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนกระทั่งต้องมีประสบการณ์ภายในที่เรียกว่าปฏิเวทะระยะปฏิบัติปฏิเวทต้องควบคู่กันไปหมดอย่างนี้แหละนี่คือหลักการที่เราจะต้องปฏิบัติไปให้ถึงแต่วิธีการนั้นน่ะเราต้องทำง่ายๆสบายๆเช่นเราจะนึกถึงศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ไม่ต้องถึงกับจะต้องให้มันตรงกันเป๊ะเลยเพราะมันเห็นยังไม่ได้เมื่อใจยังไม่นิ่งในแง่ปฏิบัติจริงๆนั้นเราแค่สมมุติว่าใจเราหยุดนิ่งอยู่ในกลางท้องบริเวณแถวๆนั้นแหละอย่างนั้นไปก่อนว่าใจมาอยู่นิ่งๆตรงเนี้ยแล้วก็กำหนดประกอบบริกรรมขึ้นมาสองอย่างคือบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาบริกรรมเป็นนิมิตแล้วก็นึกเป็นภาพทางใจที่เป็นสัญลักษณ์ของรัตนตรัยให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจเราจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเช่นนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลางท้องหรือนึกเป็นดวงแก้วใสแต่ถ้าไม่คุ้นจะนึกเป็นพระแก้วใสๆก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเอาอย่างเดียวแหละแต่นึกอย่างนี้แล้วไปเป็นอย่างนั้นจะนึกดวงแก้วไปเป็นองค์พระนึกองค์พระเข้ามาเป็นดวงแก้วก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
เราก็ดูเรื่อยไปมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นหรือกำหนดไปแล้วครับประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจให้หยุดนิ่งๆภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาสัมมาอรหังไปใจเราจะต้องไม่ลืมนึกถึงบริกรรมนิมิตดังกล่าวจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลางทองหรือดวงใสๆองค์พระใสๆขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบใจเราถนัดภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งและเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจให้หยุดไอ้นิ่งนิ่งอย่างสบายสบายทำเพียงอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีในตนในตัวของเราดังกล่าวนั่นแหละเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนี่คือกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของเราที่เราเกิดกันมาแต่ละภพแต่ละชาติก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่ทำให้พระนิพพานได้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีสลัดตนในพ้นจากกองทุกข์แต่วิธีปฏิบัติก็ต้องอย่างนี้แหละประคองใจกันไปเรื่อยๆส่วนใครอยากจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้ถ้ามั่นใจว่าไม่ไปฟุ้งคิดเรื่องอื่นเราก็วางใจนิ่งๆแล้วก็มีข้อสังเกตคือถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องวางได้ถูกส่วนตัวมันจะไม่ทึบมันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบามันจะสบายตัวจะขยายแล้วก็รู้สึกมีความสุขสนุกกับการที่ได้อยู่ในอารมณ์เนี้ยแม้จะยังไม่เห็นอะไรก็ตามก็อยากอยู่ในอารมณ์เนี้ยมีความพึงพอใจเกิดขึ้นแล้วก็อยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆอีกทั้งมีความรู้สึกว่าเวลาช่างหมดไปเร็วเหลือเกินนั่นแหละเราทำถูกทางแล้วจะไม่ค่อยปวดจะไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่เช้านี้อากาศกำลังเย็นสบายเราก็ได้พักผ่อนกันมาเต็มที่เมื่อคืนนี้แล้วใจกำลังใสๆเหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวก็ให้ประคับประคองใจไปดังกล่าวอย่าไปตั้งใจเกินไปอย่าอยากได้อยากให้ใจสงบมากเกินไปอย่าไปเค้นภาพให้ทำสบายสบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมเนี่ยมันอยู่ที่เบื้องต้นเราทำถูกต้องไหมถ้าถูกต้องตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายถ้ายังไม่ถูกตัวมันจะทึบๆแคบๆถ้าทำผิดมันจะตึงมันจะเกร็งมันจะมึนนิสัยแต่ถ้ายังไม่ถูกหรือถูกยังไม่สมบูรณ์มันก็จะเฉยๆแต่ก็ยังไม่โล่งไม่โปร่งไม่เบาไม่สบายแต่ประคองใจถูกต้องมันจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะพองขยายตัวยืดสูงตัวย่อต่ำตัวขยายออกไปทางข้างหรือหล่นจากที่สูงลงไปความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็อย่าไปกลัวอย
อย่าไปสะดุ้งอย่าไปหวาดเสียวอย่าไปฝืนประสบการณ์ปล่อยให้มันเป็นไปปล่อยให้มันเป็นไปเท่าที่มันอยากจะเป็นอย่างที่มันอยากจะเป็นมันอยากจะเป็นไงแล้วก็ปล่อยมันไปอย่าไปฝืนประสบการณ์เดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆที่เป็นประสบการณ์ภายในเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวของเราเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำแจ้งเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงละแก้วใสใสหยุดไปในกลางองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งหยุดนิ่งนิ่งนุ่มๆอย่างสบายๆแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมออย่าให้ช้าอย่าให้เร็วนักจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาก็ประคองใจหยุดนิ่ง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 นุ่มนุ่มสบายสบายต้องฝึกให้ได้สม่ำเสมอทุกวันมันจะยากตอนแรกหยุดแรกนี่จะยากสักนิดหนึ่งแต่ก็ยากไม่มากยากพอสู้ถ้าสู้แล้วก็ไม่ยากที่ยากคือใจมันมักจะไปคิดในเรื่องราวต่างๆที่เราคุ้นเคยนะเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยทั้งเรื่องในอดีตที่ผ่านมาก็ดีหรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตก็ดีก็วนๆเวียนกันไปอยู่อย่างนี้มันจึงหยุดยากยากในตอนแรกเพราะฉะนั้นเราต้องมีฉันทะมีความรักสมัครใจที่จะฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเนี่ยเพราะเห็นประโยชน์ของการฝึกฝนหยุดใจว่าจะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขภายในแล้วก็เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราโดยเฉพาะพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึก
ที่แท้จริงของเราแล้วก็เป็นอุปกรณ์ในการศึกษาความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตต้องเห็นประโยชน์อย่างนี้เนี่ยตราบใดที่เรายังเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวยังไปถึงพระธรรมกายในตัวเนี่ยชีวิตก็ยังเป็นความลับสำหรับเราแล้วเราก็ยังมีข้อข้องใจเยอะแยะที่ยังหาคำตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีทางอื่นนอกจากฝึกใจหยุดนิ่งไปใหม่ๆมันยากตรงนี้นิดหนึ่งไม่ตึงไปก็หย่อนไปตึงมักจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจมากเกินไปคือพอเรารู้อนิสงส์รู้ประโยชน์ของการเข้าถึงแล้วเราก็เลยตั้งใจมากในระดับที่ไปกดจิตไปบังคับจิตไปเค้นภาพถ้าเรานึกเป็นภาพเพราะฉะนั้นสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยจึงไม่เกิดขึ้นมันก็ตึงมันก็เครียดไปตามระบบประสาทกล้ามเนื้อของเราเราก็จะทำให้เราเบื่อหน่ายยิ่งได้ฟังหมู่พี่น้องพงธรรมะของเราปฏิบัติได้เข้าถึงใจเราก็จะยิ่งท้อยิ่งน้อยใจในโชคชะตาวาสนาบารมีของเราแต่ความจริงแล้วเราทำไม่ถูกหลักวิชานี่ตึงไปที่หย่อนไปก็ปล่อยให้ใจเลื่อนลอยไปคิดในเรื่องราวอะไรต่างๆง่วงยังไม่เท่าไหร่เมื่อยเราก็ยังขยับได้ง่วงเรายังปล่อยให้มันหลับได้ก็จะเหลือแต่ฟุ้งกับความตั้งใจเกินไปตรงนี้แหละทีนี้ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆโดยคิดซะว่าเราเป็นนักเรียนอนุบาลกำลังค่อยๆฝึกไปเราก็ต้องยอมรับความปวดความเมื่อยความมืดความฟุ้งอะไรต่างๆมันก็ต้องยอมให้มีบ้างแต่ก็ฝึกไปฝึกไปบางวันเราอาจจะใจนิ่งๆสักนาทีหนึ่งหรือสัก5 วิ 10 วินาทีก็ถือว่าคุ้มแล้วจากฟุ้งมากมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยมันก็จะมาไม่ฟุ้งจากไม่ฟุ้งก็จะหยุดจะนิ่งแล้วมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนไปต่ออาศัยการฝึกต้องฝึกทุกวันนะลูกนะอย่าไปท้อว่าเราทำยังไม่มีอะไรก้าวหน้าจริงการหลับตาแล้วก็ทำความรู้สึกที่กลางกายฝึกหยุดใจไปเรื่อยๆแล้วก็สั่งสมความละเอียดของใจสมาธิของใจไปทุกวันมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่เราจะสมหวังเพราะฉะนั้นต้องฝึกไปเรื่อยๆนั่งนิ่งๆโดยไม่คาดหวังว่าเราจะได้อะไรฝึกไปนิ่งต้องการให้นิ่งนั่นเองให้ใจหยุดใจนิ่งเพราะทุกสิ่งมันมีอยู่แล้วในตัวของเราความสุขที่แท้จริงแสงสว่างดวงธรรมกายต่างๆภายในแม้พระธรรมกายก็มีอยู่แล้วนะแล้วแต่เราฝึกให้มันนิ่งแล้วก็เราจะเฉพาะเวลานั่งอย่างเดียวนะไม่พอต้องทุกอริยาบทยืนเดินนอนแล้วก็ทุกสถานที่ภายในบ้านนอกบ้านฝึกมันหมดในบ้านเราก็ฝึกกันได้ทุกห้องแหละห้องน้ำห้องส้วมก็ฝึกได้ไม่บาปกรรมอะไรแล้วก็ต้องเพิ่มก
การฝึกการตรึกนึกถึงนิมิตภายในกลางกายแม้เราลืมตาหรือทำภารกิจอะไรแล้วก็นึกไปเรื่อยๆใหม่ๆมันก็นึกได้บ้างหลุดบ้างอยู่บ้างหลุดบ้างนึกได้มั่งไม่ได้มั่งชัดบ้างไม่ชัดบ้างเห็นบางส่วนบ้างก็ช่างมันอ่ะก็เฉยๆเราฝึกไปเราเป็นมนุษย์ธรรมดาแม้แต่เทวดาก็ยังต้องฝึกฝนอย่างเรานี่เหมือนกันแหละเพราะนั้นก็สอนตัวสอนใจเราไปทุกวันเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวเราก็จะหมดเวลาจากโลกนี้ไปแล้วเรามีเวลาอย่างจำกัดก่อนตายต้องได้พระธรรมกายกันก่อนจะได้ประคองตัวกับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์แล้วก็ถ้าเราถึงพระธรรมกายในตัวเราก็จะตายก่อนตายได้ถึงเวลาเราก็อยู่ในกลางองค์พระแล้วก็ถอดหลุดไปก่อนที่ทุกขเวทนาจะไม่บีบคั้นเราจะมีอาณาเขตแห่งความสุขที่อยู่ตรงสิ่งแวดล้อมจะเป็นทุกข์เหมือนจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นแหละเมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็นั่งฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินมันอยู่ในวิสัยที่เราจะทำกันได้ทุกคนยกเว้นเราไม่ทำเท่านั้นแหละแล้วก็ในแต่ละวันให้ผ่านไปด้วยใจที่มีแต่กุศลธรรมอารมณ์ดีอารมณ์สบายอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างนี้ก็จะช่วยเราได้เยอะทีเดียวแหละเวลาเรามาหลับตานั่งมันก็ง่ายละต่อการที่จะรวมใจอยู่ไปใน นั่งนิ่งๆไปเรื่อยๆสบายๆจะต้องสมหวังกันอย่างแน่นอนเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญที่สั่งสมกันมาดีแล้วนะถ้าหากไม่มีบุญเอาย่างไปฉุดมันก็ไม่มาที่มาแล้วนี่เราก็มาอยู่รวมกันแล้วก็นั่งหลับตานึกถึงหลักวิชาง่ายๆสบายๆเดี๋ยวเข้าถึงได้ภาคบ่ายนี่อากาศก็ยังดีเนี่ยลมยังโชยพัดโชยเบาๆสบายๆแล้วก็นิ่งๆเฉยๆถ้าหาศูนย์กลางกายไม่เจอก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันเอาใจนิ่งสบายตรงไหนก็เริ่มต้นตรงนั้นไปก่อนใจสบายตรงไหนแล้วก็นิ่งนิ่งตรงนั้นหรือทำความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในศูนย์กลางกายแล้วแต่ศูนย์กลางกายขยายออกไปเต็มสภาเต็มอำเภอคลองหลวงเต็มจังหวัดปทุมธานีหรือสูงกายขยายครอบคลุมประเทศโลกขยายไปสุดขอบฟ้าอะไรอย่างนั้นก็ทำได้เราจะได้ไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องศูนย์กลางกายเกินไปนะแล้วก็นิ่งเฉยๆสบายจะภาวนาสัมมาอรหังประคองใจไปด้วยก็ได้จะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรถ้าเรามั่นใจว่าไม่ฟุ้งเนี่ยทำกันไปอย่างนี้อย่างสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงสุขแห่งสมาธิได้สัมผัสความสุขที่เกิดจากใจหยุดนิ่งแม้เพียงระยะหนึ่งที่เขาเรียกว่าคันธิกะสมาธิคือใจมันนิ่งแวบหนึ่งมันก็จะมีก็รู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายซึ่งอารมณ์อย่างนี้เราไม่เคยเจอนะ
มันก็จะเป็นแรงจูงใจให้เรามีความปรารถนาอยากจะฝึกกันต่อไปแล้วก็จะต้องทำให้สม่ำเสมอทุกวันอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าวันนั้นเราจะเหน็ดจะเหนื่อยเมื่อยล้าง่วงเพลียเจ็บไข้ได้ป่วยก็ฝึกไปฝืนไปนั่งมันไปทุกวันหลับมั่งตื่นมั่งฟุ้งมั่งกระชังมันให้นิ่งนิ่งที่พอเราทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าสิ่งที่ยากก็เริ่มง่ายขึ้นเราจะเริ่มมีความรู้สึกว่าการนำสมาธิมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราเคยคิดมาก่อนเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆต้องฝึกกันอย่างนี้นะลูกนะฝึกกันไปทุกวันเลยแล้วเวลาวางมือที่หน้าตักต้องค่อยๆแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายเราเนี่ยต้องคลี่คลายต้องผ่อนคลายผ่อนคลายเราสังเกตดูว่าถ้าเราทำเป็นเนี่ยตัวเราจะกลืนไปกับบรรยากาศเราก็รักษาความนิ่งของใจเอาไว้ให้ต่อเนื่องเนี่ยนิ่งนุ่มละมุนละไมสบายต้องอย่างนี้นะจ๊ะนิ่งนุ่มละมุนละไมสบายแล้วเราก็ต้องจำเอาไว้ว่าเราทำอย่างไรเนี่ยใจมันถึงนิ่งได้ไม่ฟุ้งเลยแล้วก็ผ่อนคลายจนทั้งเกิดความอยากนั่งน่าต้องจำวิธีการว่าเราทำอย่างไรจึงได้อย่างนั้นแล้วก็มาทำซ้ำกันไปทุกวันเลยฝึกไปทุกวันให้มีความรู้สึกปลื้มใจปิติใจและภาคภูมิใจทุกครั้งที่เรานั่งเนี่ยเมื่อเรากำลังดำเนินรอยตามพระอริยเจ้าบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนดำเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทุกครั้งที่เราทำอย่างนี้ถ้าทำเป็นจำคือรู้เราจะถูกกลั่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์วิบากกรรมเราจะถูกตัดรอนไปทีละนิดแม้เรายังไม่เห็นอะไรก็ตามวิบากกรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่เยอะแยะมันก็จะได้ถูกตัดรอนไปทีละนิดไปเรื่อยๆนี่เป็นเรื่องสำคัญนะลุงนะถูกตัดรอนได้บุญที่เกิดจากการทำสมาธิแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามที่พอเราฝึกอย่างนี้กันไปทุกวันบ่อยๆความชำนาญมันก็เกิดขึ้นจากแต่ก่อนกว่าจะหยุดนิ่งได้ต้องใช้เวลานานมันจะมาหยุดตอนท้ายๆชั่วโมงที่เราจะเลิกสมมติเรานั่ง1ชั่วโมงเนี่ย50กว่านาทีนี่มันฟุ้งมั่งเมื่อยมั่งตึงมั่งแต่มันจะมาดีเอาตอนท้ายๆก่อนเลิกก็ช่างต้องก็ช่างมันบุญเกิดขึ้นทุกครั้งการบาปก็ถูกตัดรอนวิบากไปทุกครั้งที่เรานั่งนั่นแหละทีนี้เมื่อเราทำบ่อยชำนาญเข้าไปถึงจุดแห่งความสงบได้เร็วเข้าต่อไปเราไม่ต้องใช้คำภาวนาเลยแล้วเพราะเราทำเป็นแล้วอะหลับมันก็นิ่งตัวก็โล่งเลยโล่งโปร่งเบาสบายตัวขยายไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเกิดตัวหายไป
ใจหายตามไปด้วยเพราะไม่เคยมีความรู้สึกว่าตัวหายก็ช่างมันยอมให้ใจหายสักระยะหนึ่งเมื่อเราค่อยๆคุ้นหรือรู้จักแล้วว่าตัวหายมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาเมื่อใจมันเริ่มหยุดนิ่งมันก็เป็นอย่างนี้ความรู้สึกใจหายมันก็หมดไปกระนี้ใจก็จะเริ่มละเอียดเราก็เริ่มคุ้นเคยชินกับความละเอียดความสงบนิ่งนั่งก็จะนานขึ้นเองเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลามันหมดไปเร็วมันจะสบายพอต่อไปแสงสว่างภายในมันก็เกิดเมื่อจิตมันเริ่มบริสุทธิ์ไปอีกระดับหนึ่งบางคนก็ตื่นเต้นกับแสงสว่างบางคนก็สงสัยว่ามันมาจากไหนใครส่องหน้าบ้างใครลืมปิดไฟในบ้านบ้างก็ช่างมันนะอาจจะเป็นอย่างนี้อีกหลายครั้งหรือกี่ครั้งก็ช่างมันจนกระทั่งเราคุ้นเคยชินและก็รู้จักกับแสงสว่างภายในว่าอ๋อมันก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าเมื่อใจหยุดนิ่งเราก็ย่อมเห็นแสงสว่างที่มีอยู่แล้วในตัวในช่วงที่ใจมันบริสุทธิ์เพราะหยุดนิ่งเราก็ทำความคุ้นเคยกับแสงสว่างบางครั้งก็สว่างมากบางครั้งก็สว่างน้อยบางครั้งก็สว่างประเดียวเดียวบางครั้งก็สว่างนานแต่ทุกครั้งที่ความสว่างมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความเป็นหนึ่งสงัดจากกามและอกุศลธรรมใจมันใสแล้วก็เฝ้าเพียรฝึกต่อไปนะลุงนะฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลับตาเราก็เห็นความสว่างลืมตาก็เห็นความสว่างก็ฝึกต่อไปทุกวันอย่าลดละอย่าเว้นแม้แต่เพียงวันเดียวอย่าเว้นในสุดเราก็จะควบคุมความสว่างได้เมื่อเราคุ้นเคยความสว่างนั้นใจสว่างขนาดไหนก็ได้นานแค่ไหนก็ได้แล้วตอนนี้เราก็จะเห็นแหล่งกำเนิดแห่งแสงสว่างเป็นดวงใสๆเกิดขึ้นมาอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือเกินวันนั้นก็แวบมาบางทีก็แวบมาแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่ต้องไปตั้งคำถามว่ามาจากไหนและไปไหนอะไรต่างๆเราสิ่งที่เราจะต้องทำคือเฉยๆแต่ถ้าอดเฉยไม่ได้ก็ช่างมันแล้วก็ฝึกบ่อยๆดวงธรรมนี้ก็จะมาหาเราบ่อยอยู่กับเราได้นานขึ้นใหม่ๆก็เหมือนเราดูห่างๆนี่พอเราคุ้นนะครับตอนหลังก็จะดูเฉยๆแต่ความเฉยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขตอนนี้ละดวงจะนิ่งมากขยายแล้วก็จะกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวเราละจะกลืนเหมือนเราเป็นดวงธรรมดวงธรรมก็เป็นตัวเราเองเนี่ยความรู้สึกของเราตอนนี้มันจะแตกต่างจากที่เราเคยเป็นในวันเวลาที่ผ่านมานะมันจะเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่แต่ใหญ่ด้วยคุณธรรมคำว่ายิ่งใหญ่คือเหมือนเราเป็นอิสระ
เป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองและเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองเหมือนไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งวัตถุภายนอกเราเป็นอยู่ได้ตัวเองในการกระทั่งความสุขชนิดนี้ที่กายเบาใจเบาที่เราได้ยินกันว่านิรามิสุขสุขที่เกิดขึ้นในตัวของตัวเองเป็นอยู่ด้วยตัวเองเมื่อดวงตะวันดวงอาทิตย์ที่ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานอื่นใดเลยไม่ต้องพึ่งพาแสงสว่างใดแต่มันอยู่ในตัวเองในสภาวะตรงนี้จะมีสภาวะคล้ายๆพลมที่เป็นอยู่ในตัวเองเป็นอิสระนั่งอยู่ตรงไหนก็มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวมีความพึงพอใจอยู่ในตัวโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งวัตถุภายนอกที่เรียกว่าอามิสุขมันจะเป็นสุขที่เกิดขึ้นภายในฝึกบ่อยๆมันก็ค่อยๆตั้งมั่นมั่นคงหลับตาก็เห็นดวงใสลืมตาก็ใสสว่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยเวลานอนจะเห็นดวงใสๆอย่างเงี้ยจะมีความสุขที่เรียกว่าเหมือนหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญใจมันจะไปอยู่ตรงนั้นนะในกลางดวงสว่างที่ใสๆมีพลังแห่งความบริสุทธิ์ความสุขที่ไม่มีขอบเขตอยู่ในนั้นตื่นมาก็จะเห็นตรงนี้ก่อนเลยนะเป็นดวงใสๆแล้วก็ทุกอนูเนื้อเราก็จะถูกอัดแน่นด้วยพลังแห่งความสุขไปทุกขุมทุกขนเลยเมื่อเราไปถึงณตรงนี้แต่ก็ต้องอาศัยการฝึกบ่อยๆต้องขยันน่ะต้องมีใจรักสมัครใจที่จะทำจะเข้าถึงพอสมัครใจแล้วก็มีสติสบายสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกวันเลยตั้งแต่ตื่นนอนก็ตั้งเข้านอนฝึกไปบ่อยมันก็เป็นอัตโนมัติแม้เราจะทำภารกิจอื่นจะทำมาหากินมันก็ยังเห็นอยู่จะเรียนหนังสือมันก็เห็นอยู่ข้างในบาดบ้านทูบ้านอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายออกกำลังกายทำงานการมันก็เห็นชัดใสจำอยู่ภายในอย่างนี้ตลอดเวลาข้างในเนี่ยจะหยุดนิ่งข้างนอกจะเคลื่อนไหวแขนขามือไม้ขยับไปปากขยับตาขยับแต่ข้างในนะมันหยุดนิ่งตั้งมั่นโดยในดวงธรรมใสฝึกไปเรื่อยๆมันก็ชำนาญขึ้นเดี๋ยวเราก็จะเห็นดวงธรรมอื่นๆผุดผ่านขึ้นมาทีละดวงทีละดวงทีละดวงตอนนี้ชีวิตเราเริ่มสนุกแล้วสนุกมากขึ้นกว่าเดิมที่เริ่มมีความรู้เริ่มรู้จักดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะแต่ละดวงทำไมมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันมีรสมีชาติมีความอร่อยกันยังต่างกันยังไงตอนนี้แหละเราจะเห็นความแตกต่างก็ฝึกกันไปหกดวงแล้วก็อัดเข้าออก
ทีละดวงทีละดวงให้มันชำนาญเข้าออกเข้าออกที่เราเคยได้ยินคำว่าอนุโลมปฏิโลมเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมีความคล่องอยากเข้าดวงศีลก็ได้ดวงสมาธิดวงปัญญามุตติญาณทัศนะต้องให้เห็นความแตกต่างทั้งหกดวงธรรมนี้ตั้งแต่ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเลื่อยไปเลยมีข้อแตกต่างอย่างไรและข้อเหมือนกันอย่างไรเหมือนคือกลมเหมือนกันกลมเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วต่างคือความละเอียดขนาดความบริสุทธิ์ความรู้สึกรสชาติแรงต่างก็แตกต่างกันไปที่เรียกว่าศีลเพราะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็รู้จักที่เรียกว่าดวงปัญญาเพราะดวงวิมุตติญาณทัศนะเพราะความเข้าใจก็เริ่มเกิดขึ้นจนกระทั่งเราชำนาญต้องฝึกไปทุกอริยาบถเลยนั่งนอนยืนเดินถ้าเราอยากจะศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะศึกษาวิชาธรรมกายต้องฝึกให้คล่องอย่างเนี้ยกระทั่งเข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดเข้าไปถึงเองนะไม่ต้องไปอธิษฐานให้เขาถึงถ้ามันถึงจุดมันก็ต้องถึงเองเป็นกายเห็นตัวเองอยู่ในวัยเจริญสดใสนั่งสมาธิอยู่ในกลางกายแล้วก็ฝึกจนกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกายมนุษย์ละเอียดแล้วก็ศึกษาถึงภพภูมิความเป็นอยู่ของกายมนุษย์ละเอียดฝึกเข้าออกเข้าออกให้คล่องอย่างเนี้ยเป็นไปตามลำดับไปเรื่อยๆกระทั่งถึงกายทิพย์เองแหละถึงกายทิพย์เองมันจะรู้จักเองว่ากายทิพย์แตกต่างจากกายมนุษย์อย่างไรมีเครื่องประดับประดาแตกต่างอย่างไรไม่ต้องไปเล็งดูทีละส่วนนั่นส่วนนี้แบบชำเลืองดูเลยเหลียวดูอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นพอเห็นจริงๆเป็นกายทิพย์มันก็เข้าใจหมดเลยอะถึงความแตกต่างเพราะมันเห็นไปทั่วหมดก็จะเข้าใจอะออกกายที่เป็นอย่างนี้ลักษณะแตกต่างจากกายมนุษย์ละเอียดกายพรหมรูปพรหมก็เหมือนกันก็อย่างเนี้ยเมื่อเข้าถึงแล้วมันจะแจ่มแจ้งไม่ต้องมีใครมาชี้นำเรามันเข้าถึงพอถึงพระธรรมกายก็ความรู้สึกเป็นพระก็เกิดที่แบบพระต้องรู้จักพระนอกเหนือก็วัดปฏิบัติธรรมวินัยภายนอกก็ต้องรู้จักพระธรรมกายในตัวเราจะเข้าใจคำว่าแม่เป็นคฤหัสถ์เมื่อเข้าถึงพระในตัวก็เหมือนบวชข้างในมันจะเกิดความรู้สึกอย่างนั้นแหละจะใสจะสว่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็จะเข้าใจถึงความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองมากกว่าเดิมแล้วก็จะเข้าใจกันว่าความรู้สึกเราเหมือน
เราหลุดแล้วจากภพทั้งสามแต่ยังไม่ได้ไปนิพพานมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในภพสามก็อยู่อย่างผู้รู้นะอยู่อย่างสะอาดอย่างสูงส่งสงบสะอาดสว่างเมื่อเข้าถึงกายธรรมโคตรภูความรู้สึกว่าเรามาครึ่งทางแล้วมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเราก็จะไม่ยอมรับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะว่าเข้าใจแล้วแจ่มแจ้งแล้วถึงแล้วถึงไตรสรณคมแล้วชาวพุทธต้องเริ่มต้นตรงเนี้ยต้องรู้จักพระต้องอย่างนี้และหลังจากนั้นก็ง่ายละเมื่อเราทำได้คล่องทุกอริยบทนั่งนอนยืนเดินก็จะเห็นพระใสสว่างอยู่ภายในใสเกินใสใสเป็นเพชรใสกว่าเพชรแล้วก็ทั้งใสทั้งสว่างสว่างมากๆแจ่มอยู่ภายในเลยชัดใสแจ่มเดี๋ยวก็เห็นพระตั้งแต่พระธรรมกายโคตรภูต่อจากนั้นก็จะเป็นพระทั้งนั้นแหละพระในพระพระในพระพระในพระเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นลูกทุกคนก็ต้องฝึกต้องมันฝึกฝนอบรมใจไปเรื่อยๆและจะมีเวลาอยู่ในกายมนุษย์หยาบนี่อีกประเดี๋ยวเดียวไม่นานเท่าไหร่ละถ้าเป็นกายละเอียดนี่กำลังมันหย่อนกว่าเป็นกายมนุษย์หยาบมันเหมือนถ้าเป็นกายละเอียดก็เหมือนปูที่ไม่มีกระดองปูนิ่มแต่นี่เหมือนมันมีเกราะคุ้มอยู่เราจะไปเชื่อมกับผู้รู้ภายในก็ง่ายแล้วเราก็มีอุปกรณ์จะศึกษาความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแหละจะเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องอะไรต่างก็ค่อยๆฝึกไปศึกษาไปความรู้ก็ค่อยๆขยายเห็นได้กว้างได้ไกลได้ลึกได้รอบทั่วถึงถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงก็มันก็จะค่อยๆฝึกกันไปเรื่อยๆหลับตาลืมตาก็จะเห็นแท้พระใสแจ่มและถ้าเข้าถึงพระธรรมกายในตัวจริงๆเนี่ยมันไม่มีคำถามที่ถามตัวเองว่าเออเรานึกไปเองหรือว่าเราเข้าถึงแล้วถ้าเราเห็นองค์พระแล้วยังมีความรู้สึกอย่างนี้แสดงว่ายังอยู่ในระดับนิมิตที่ลักษณะขององค์พระยังไม่ได้มหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นดีๆที่เราต้องรักษาองค์พระเอาไว้แต่พอไปถึงกายธรรมโคตรภูจริงๆเนี่ยเราจะรู้จักลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการและความรู้สึกอย่างนั้นหรือข้อสงสัยว่านึกไปเองหรืออะไรต่างๆทำไมง่ายจังมันก็จะหมดไปเดี๋ยวพอถึงจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นมันไม่มีข้อสงสัยไม่มีคำถามแต่ถ้ายังมีข้อสงสัยคำถามก็แสดงว่ายังอยู่ในระดับที่ยังเป็นนิมิตอยู่แต่ก็ต้องรักษาเอาไว้
แล้วก็หมั่นขวนขวายฝึกฝนใจให้มันหยุดนิ่งกับองค์พระใสๆไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวองค์พระก็จะค่อยๆมีลักษณะใกล้กับมหาบุรุษกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นอย่างแท้จริงมันก็หายสงสัยกันเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่จากนี้เราก็ทำใจนิ่งๆนึกถึงบุญอธิษฐานจิตตั้งพังสำเร็จออกแบบชีวิตของเราต่อไปในอนาคตให้เรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีสมบูรณ์แล้วก็นึกเอาต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายใกล้ๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่าแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานี้เนี่ยปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งว่างเหมือนลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปนะจ๊ะกลวงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งว่างกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสแล้วเราก็น้อมใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราเหยียบเส้นได้มา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7
ซึ่งเราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีเพราะว่าจะเป็นที่หยุดใจของเราเนี่ยอย่างถาวรใจของเราจะต้องมาตั้งมั่นไว้ตรงนี้แล้วเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงเราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราสิ่งอื่นไม่ใช่เพราะฉะนั้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ต้องทำความรู้จักกันเอาไว้แต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆแล้วก็เราไม่ต้องไปมัวควานหาศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราก็ทำความรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยมาหยุดในบริเวณกลางท้องอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ใจอยู่ในกลางท้องอย่างนี้ไปก่อนพร้อมกับกำหนดบริกรรมมณีมิตรคือนึกในใจเบาๆอย่างสบายๆถึงดวงแก้วใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิเจรไนแล้วนั่นแหละขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบหรือจะนึกเป็นพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ขนาดก็เช่นเดียวกันเล็กใหญ่ก็แล้วแต่ใจเราชอบเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจของเราจะได้ไม่แวบไปคิดเรื่องอื่นพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยให้เสียงคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากในกลางท้องของเราทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเราก็อย่าลืมต้องตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสไปด้วยหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสใสหยุดอยู่ในกลางพระแก้วใสใสอย่างนี้ไปด้วยประคองใจของเราเนี่ยให้อยู่กับบริกรรมนิมิตในกลางท้องแถวๆบริเวณฐานที่เจ็ดตรงนั้นน่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่อย่าตั้งใจมากเกินไปอย่าตั้งใจมากโดยพยายามจะไปบังคับให้ใจมันหยุดมันนิ่งมันสงบหรือพยายามจะไปเค้นภาพให้มันมาปรากฏให้ชัดเจนเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกถ้าทำอย่างนี้เนี่ยจะมีปฏิกิริยาที่ร่างกายเนี่ยมันจะบอกเราว่ามาตอนนี้เรากำลังปฏิบัติไม่ถูกเพราะเกิดอาการเกร็งตึงนั่งแล้วมันไม่มีความสุขมันน่าเบื่อหน่ายถ้าหากว่ามีปฏิกิริยาบอกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างนี้แล้วอย่าฝืนทำโดยวิธีการผิดๆอย่างนั้นตั้งเริ่มผ่อนคลายได้ลืมตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งพอเหยียบเปลือกตาขึ้นมาสักหน่อย
แล้วก็ค่อยๆปรับระบบประสาทกล้ามเนื้อใหม่ผ่อนคลายให้กล้ามเนื้อเนี่ยผ่อนคลายแล้วเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆวัตถุประสงค์เราต้องการแค่ให้ใจเนี่ยหยุดนิ่งอย่างเดียวให้ใจเนี่ยหยุดนิ่งนิ่งอยู่ในฐานที่ตั้งดั้งเดิมของใจเราหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จหรือทำให้เราประสบความสำเร็จในการเข้าถึงดวงธรรมภายในถึงกายในกายและพระธรรมกายในตัวถ้าผิดจากนี้ไปเราไม่ใช่ใจต้องหยุดต้องนิ่งอย่างเดียวนี่แหละจึงจะเข้าถึงได้ต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้นะลูกนะพอเรารู้หลักการอย่างนี้แล้วก็เหลือแต่วิธีการวิธีการนี้เราก็จะต้องฝึกฝนเอาวิธีการที่ถูกต้องก็คือต้องไม่ตึงเกินไปและอย่าหย่อนตึงถ้าตั้งใจมากเนี่ยมันจะเกร็งมันจะไม่สนุกนั่งแล้วมันไม่อร่อยมันเบื่อหย่อนเกินไปคือมันจะเคลิ้มง่วงมั่งหลับมั่งฟุ้งมั่งไปเรื่อยเปื่อยเลยถ้าพอดีถ้าพอดีเนี่ยมันจะเกิดความพึงพอใจกับการวางอารมณ์อย่างนี้ปฏิกิริยาที่ร่างกายก็คือมันจะรู้สึกโล่งตัวเริ่มโล่งไม่ทึบเริ่มโปร่งเบาสบายเบาสบายตัวมันพองๆขยายจนกระทั่งกลืนไปกับบรรยากาศตัวมันหายไปเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลามันหมดไปเร็วเราไม่อยากออกจากอารมณ์นี้เลยอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆแม้ยังไม่มีปรากฏการณ์ใดๆเช่นมีภาพให้เห็นเนี่ยเราก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจอยากอยู่นิ่งๆนานๆแม้ไม่เห็นอะไรก็ตามอย่างนี้ถูกหลักวิชาอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาเนี่ยเรามาปรับปรุงในเบื้องต้นให้มันได้กันซะก่อนเนี่ยแต่ทำเป็นแล้วไม่เป็นมาอยู่ที่ตรงนี้ถ้าหยุดแรกได้หยุด2หยุด3หยุด4หยุดถัดๆกันไปมันก็ง่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้ลูกทุกคนต้องขยับเนื้อขยับตัวให้ดีนะลุงนะแล้วก็ปรับใจต้องเบาสบายเราคุ้นเคยกับชีวิตประจำวันของโลกภายนอกมากกว่าเราจะได้อะไรมาเนี่ยมันต้องต่อสู้ต้องใช้กลยุทธ์ทุกวิธีทางต้องใช้ระบบการคิดนึกอะไรต่างๆแล้วนั้นเรามีความคุ้นเคยอย่างนั้นแต่ถ้าระบบความรู้ภายในเนี่ยมันตรงกันข้ามกันนะลูกนะเราต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้ซะก่อนวิธีภายนอกมันก็เหมาะกับโลกภายนอกวิธีแสวงหาพระภายในมันก็ต้องเหมาะสำหรับวิธีนี้มันตรงกันข้ามกันอย่าไปเอาวิธีการข้างนอกมาใช้กับการแสวงหาพระรัตนตรัยอย่างนั้นนั่งไปล้านปีก็ไม่ได้พ้นเพราะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชาจับหลักตรงนี้ให้ได้ซะก่อนตอนนี้เราเข้าใจดีแล้วว่าภายในตัวเราเนี่ยมีดวงธรรมมีกายในกายมีพระรัตนตรัยในตัวเราก็เข้าใจแล้วว่าจะต้องเริ่มต้นที่ฐานที่7ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เราเข้าใจว่าต้องประกอบบริกรรมในมิตรกับบริกรรมภาวนาควบคู่กันไปหลักการตอนนี้เราเข้าใจแล้วเนี่ย
ก็นั้นเหลือแต่วิธีการตอนนี้นะลูกนะปรับเอานะฝึกเอาค่อยๆปรับลงไปใจเย็นๆเราไม่ได้ไปนั่งแข่งกับใครแม้กระทั่งกับตัวเราเองเราก็ไม่ได้แข่งแต่ว่าเรากำลังจะฝึกในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะให้มันหยุดให้มันนิ่งอย่างสบายๆเท่านั้นแหละการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เขาถึงพระรัตนตรัยในตัวนี้หรือเรียกว่าการปฏิบัติธรรมนั่นน่ะก็คือการแสวงหาความพอดีนั่นเองคือการแสวงหาความพอดีถ้าเราวางใจได้พอดีเราก็จะมีประสบการณ์ภายในใจมันก็จะไปหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดแล้วมันจะสปาร์กเป็นแสงสว่างขึ้นมาเลยสว่างเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วเราก็จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความพอดีเราจะรู้จักคำว่ากินอยู่แต่พอดีเป็นอย่างไรมีชีวิตระดับไหนที่มันพอดีและทำให้เกิดความพึงพอใจจนไม่อยากจะได้อะไรที่มันนอกเหนือจากนี้แล้วก็อยากจะดำเนินชีวิตทั้งตัวให้เป็นประโยชน์ต่อโลกเพราะฉะนั้นมันสำคัญที่หยุดแรกนะลูกนะหยุดแรกนี่สำคัญในเดียวประคองใจเอาไว้ดีค่อยๆทำสิ่งที่ใครเคยทำได้สิ่งนั้นเราก็ต้องทำได้เด็กๆ เนี่ยเขาฝึกใจหยุดนิ่งง่ายเพราะเขาไม่ได้คิดอะไรบอกให้วางใจเนี่ยก็ทำใจให้มันอินโนเซนต์ง่ายๆแล้วก็ปรุงใจให้สบายให้หยุดนิ่งลงไปในกลางท้องเดี๋ยวก็มีประสบการณ์มาให้ดูมีแสงสว่างเกิดขึ้นบ้างมีดวงใสๆเกิดขึ้นบ้างเห็นตัวเองบ้างมีองค์พระใสๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้สังเกตดูว่าถ้าเรานั่งแล้วเกิดความพึงพอใจดังกล่าวอาการโล่งโปร่งเบาสบายนั่นถูกต้องแล้วหลังจากนั้นก็คือทำอย่างนั้นน่ะเรื่อยไปเรื่อยๆปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างที่มันอยากจะเป็นน่ะคือปล่อยไปนิ่งอย่างเดียวมีแสงสว่างให้ดูแล้วก็ดูมีความมืดให้ดูแล้วก็นิ่งอย่างเดียวแสงสว่างมาก็นิ่งมีภาพอะไรมาแล้วก็นิ่งหยุดก็นิ่งอย่างเดียวนี่แหละทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นนะลูกนะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมในการปฏิบัติธรรมมาฝึกตรงนี้ปรับใจของเราให้ดีขยับเนื้อขยับตัวให้ดีแล้วก็เราต้องพร้อมเสมอสำหรับการเริ่มต้นใหม่อย่างถูกต้องหากว่าเราทำไม่ถูกวิธีเนี่ยเราจะต้องพร้อมเสมอสำหรับการเริ่มต้นใหม่อย่างถูกต้องแบบนักเรียนอนุบาลต้องพร้อมอย่างนี้อย่าท้อใจอย่าน้อยใจจะไปนั่งแข่งกับใครแม้แต่ตัวเราเองจะไปคาดหวังว่าเราจะต้องนั่งวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานอย่าไปบังคับใจให้มันนิ่งหรือเค้นภาพไอ้ทะลักมาในท้องอะไรดังกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนประคับประคองใจให้หยุดนิ่งหยุดนิ่งและคือความยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสิ่งใดจะมาเสมอเหมือนได้ต้องหยุดต้องนิ่งให้ได้อย่างสบายสบายเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ
ในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำแจ้งเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะให้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงละแก้วใสใสหยุดอยู่ในกลางละแก้วใสใสอย่างสบายสบายค่อยค่อยประคองใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสใสแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยประคองใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งให้ใจใสใสอาทิตย์หนึ่งเราก็มาชุมนุมกันครั้งหนึ่งจะได้มานั่งสมาธิเจริญภาวนาพร้อมๆกันส่วนวันอื่นๆแล้วก็ปฏิบัติกันที่บ้านเราทำให้สม่ำเสมอกันไปทุกๆวันการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับตัวเราทีเดียวเพื่อเราจะได้มีที่พึ่งที่ระลึกภายในตัวของเราที่จะทำให้เรามีความรู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยใจของเราก็จะมีที่ตั้งมั่นจะหยุดจะนิ่งอยู่ภายในอย่างนั้นแหละจะตั้งมั่นใจจะใสบาปอกุศลกรรมก็จะไม่ได้ช่องต้องฝึกทุกวันนะลูกนะฝึกให้หยุดให้นิ่งนิ่งฝึกมันเรื่อยไปวันนี้ทำไม่ได้พรุ่งนี้ทำใหม่สักวันหนึ่งเราจะต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนถ้าใจหยุดนิ่งเข้าถึงพระรัตนตรัยได้แล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ได้ของโลกชีวิตมันก็อบอุ่นไร้กังวลมีความรู้สึกปลอดภัยในภัยต่างๆแล้วมีความสุขอยู่ภายในใจมันจะใสๆมีปิติมีความเบิกบานและอนุภาพของพระรัตนตรัยก็จะได้คุ้มครองเราให้ปลอดจากภัยทั้งปวงแม้มีวิบากกรรมหนักมาติดมาในอดีตมันก็จะหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายถ้าหมดอายุขัยก็ไปดีถ้าเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเนี่ยใจเราผูกพันไว้กับดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ก็จะแวบไปตรงนั้นแหละจะไม่ไปที่อื่นเลยแล้วก็จะเดินทางออกจากกายมนุษย์
ด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์มีปิติมีความสุขมีความเบิกบานไม่หวาดหวั่นในมรณะภัยเลยจะออกจากกายมนุษย์ไปอย่างสง่างามทีเดียวนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจของเราเอาไว้เสมอเพราะฉะนั้นหลับตาลืมตาก็จะต้องให้ได้อย่างน้อยก็มีดวงธรรมใสๆชัดใสแจ่มอยู่ภายในหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนั่งนอนยืนเดินพอนึกมาแล้วก็เห็นตลอดเวลาอย่างน้อยก็ต้องได้อย่างนี้หรือเห็นองค์พระใสๆอยู่ภายในจนกระทั่งเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระทั้งหลับตาแล้วก็ลืมตานะจ๊ะเราจะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนั่งนอนยืนเดินเป็นสุขจะทำภารกิจอะไรต่างมันก็มีความสุขมีความเบิกบานเพราะพระอยู่ในตัวเราเราเป็นพระเราอยู่ในองค์พระองค์พระครอบเราอะไรอย่างนั้นแหละก็ต้องฝึกกันเอาไว้ให้ได้กันทุกๆวันใจมันอยู่ตรงเนี้ยให้ตั้งมั่นกันเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้ทุกวันย้ายกาลและไม่แต่เพียงวันเดียวบุญก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนเลยบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาแล้วก็จะเป็นฐานรองรับบุญอย่างอื่นได้ดีกว่ายิ่งกว่าใจที่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นทำโดยปัจจัยน้อยก็จะได้บุญมากทำโดยปัจจัยมากกับบุญเป็นทัพทวีหนักยิ่งขึ้นไปเลยเพราะนั้นการเข้าถึงพระรัตนตรัยนี่สำคัญมากๆเลยดังนั้นอย่าท้ออย่าเกียจคร้านในการทำความเพียรฝึกมันไปทุกวันปฏิบัติไปมีเวลาอยู่ที่ตรงไหนจะกี่นาทีก็แล้วแต่หมั่นระลึกนึกถึงพระภายในหรือดวงธรรมภายในตามการบ้านที่ให้ไว้ในรูปอนุบาลฝันที่ฝันวิญญาณนั่นแหละทีนี้ที่มันยากอย่างที่พูดซ้ำๆบ่อยๆก็คือตอนช่วงหยุดแรกตอนนั้นว่าจะทำอย่างไรใจถึงจะหยุดนิ่งได้เพราะใจน่ะมันคุ้นเคยในการส่งออกไปนอกตัวไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตธุรกิจการงานบ้านช่องอะไรอย่างนั้นเป็นต้นจนมันคุ้นเคยแล้วก็ชินใจมันก็จะแวบไปอย่างนั้นมันยากตอนที่เราจะดึงกลับมาอยู่ภายในที่ตั้งดั้งเดิมหัวใจเรายากในตอนแรกๆเมื่อเราฝึกกันไปเรื่อยๆประคองใจไปตามหลักวิชาให้มีสติมีความสบายสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วก็หมั่นสังเกตอย่างเนี้ยบ่อยๆทุกวันอ่ะวันไหนเรานั่งได้ดีก็จำวิธีการเอาไว้จำรอยนั้นเอาไว้นะพอถึงเวลาเรามานั่งดีก็ใจก็จะได้แล่นไปสู่ตรงนั้นเลยไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่เหมือนเมื่อวานนี่มีผู้มีบุญที่เขาปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอก็มาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังเลยพอหลับตาใจมันก็ไปอยู่ที่ศูนย์กลางกายแล้วเห็นเพชรใสๆอยู่ภายในนั่นแหละเขาทำจนชำนาญแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะคุ้นคำภาวนามันก็ไม่จำเป็นจะต้องเอามาใช้นี่คือรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรกัน
พราะนั้นเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมให้ใจใสใสเดี๋ยวความสว่างมันจะเกิดขึ้นเองเมื่อใจกับศูนย์กลางกายเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันความสว่างมันก็จะเกิดเป็นความสว่างที่เจิดจ้าทีเดียวแหละเจิดจ้ากว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันมาพร้อมกับความสุขความสะอาดของใจความตั้งมั่นเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีอะไรมาเสมอเหมือนได้นะและหลังจากนั้นมันก็จะเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตนเห็นดวงธรรมใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือโตจะกับฟองไข่แดงของไก่มั้งหรือใหญ่กว่านั้นตามแต่กำลังบารมีของแต่ละคนน่ะที่ไม่เท่ากันแต่ทั้งหมดนั่นคือปฐมมรรคจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนะนิพพานหรือที่เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นดวงธรรมใสใสสว่างอย่างนี้ก็มั่นใจได้ว่าปิดประตูอบายภูมิเปิดประตูสวรรค์แล้วเมื่อใจเราน้อมไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ก็ง่ายอยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้เนี่ยดวงธรรมจะเกิดขึ้นที่กลางกายจะใสสะอาดจะบริสุทธิ์ใจจะนิ่งตั้งมั่นเบิกบานอยู่ภายในแล้วมันก็จะเคลื่อนเข้าไปข้างในเคลื่อนกลับไปเองขยายเข้าไปถึงดวงธรรมถัดๆไปคือดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะเป็นดวงธรรมใสๆเกิดขึ้นซ้อนๆกันอยู่ภายในจะซ้อนกันอยู่แล้วก็จะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเห็นตัวเองชัดใสแจ่มทีเดียวกระจ่างอยู่ที่กลางกายเป็นตัวของเราเองอยู่ในอริยบทเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในวัยเจริญสดใสท่านหญิงก็จะเหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็จะเหมือนกับท่านชายใจก็จะอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ที่เดิมที่เดียวแล้วก็จะเคลื่อนกันไปเรื่อยๆไปถึงกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโกฏภูหยาบละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดซึ่งเป็นกายในกายที่ซ่อนๆกันอยู่ภายในที่มีอยู่ในตัวของเรากายเป้าหมายคือกายธรรมอรหัตตผลหน้าตัก20วาสูง20วานั่นแหละคือกายเป้าหมายเป็นกายที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายหลุดพ้นจากกฎแห่งกรรมวิบากกรรมวิบากมาหลุดไปเลยทั้งหมดมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละทีนี้เมื่อเราทราบว่ามันมีอยู่ในตัวเนี่ยเราก็ต้องหมั่นฝึกขึ้นไปเรื่อยๆพระพุทธศาสนาก็เริ่มต้นที่กายธรรมกายธรรมคือตัวพุทธรัตนะนั่นแหละเกศดอกบัวตูม
เหมือนดอกบัวสัตบงกฎไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่มีเส้นประศกและเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบใสตั้งอยู่บนพระวรกายของพุทธรัตนะนั่นแหละที่ตั้งตรงในอริยบทเจริญสมาธิภาวนากายนี่แหละเรียกว่าพุทธรัตนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่ใสเป็นเพชรใสเป็นแก้วหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนั่นแหละที่เป็นผู้รู้ก็เพราะว่าเห็นแจ้งโดยธรรมจักขุเห็นได้รอบทิศในเวลาเดียวกันนั่นคือพุทธรัตนะเห็นหนึ่งไหนก็รู้แจ้งถึงนั่นจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็จะรวมประชุมกันอยู่ที่กายธรรมตั้งแต่โคตภูเรื่อยไปแล้วก็จักขุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างก็จะขยายกันไปตามส่วนเมื่อเขาถึงกายธรรมโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหัตต์ก็จะขยายส่วนกันออกไปกายธรรมนั่นแหละคือที่พึ่งที่ระลึกของเรามีอยู่ในตัวของเราทุกคนเลยเพราะนั้นต้องพยายามปฏิบัติให้เขาถึงให้ได้ดังนั้นตอนนี้เราก็หยุดใจนิ่งๆอย่างสบายๆฝึกกันไปจนกว่าจะถึงเวลาควรเราก็จะได้มาตั้งพังสำเร็จออกแบบชีวิตของเราไปในภพเบื้องหน้าที่เราจะต้องเกิดมาสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งนั้นซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้มากๆเพื่อเราจะได้สร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้เพราะหนทางหรือมโนปณิธานที่เราตั้งเอาไว้นั้นมันสูงสุดจะต้องมีบุญมีบารมีมากๆจะมีมากมันก็ต้องสร้างมากจะสร้างได้มากก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้มันพร้อมในทุกๆด้านเราก็จะมาตั้งพังสำเร็จตอนที่ใจใสๆกันด้วยการอธิษฐานจิตของเราแล้วก็จะได้รวมใจกันอุทิศบุญกุศลไปยังบรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามเนี่ยเราก็จะอุทิศบุญไปให้ท่านเหล่านั้นรวมทั้งคู่กรรมคู่เวรของเราที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาด้วยกายวาจาใจในยามที่อกุศลเขาสิงจิตให้กระทำความผิดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจและก็มีวิบากกรรมติดตัวเรามาเป็นอุปสรรคของชีวิตนี้นะให้เป็นอโหสิกรรมกันไปหนักเป็นเบาเบาเป็นหายเราจะได้สร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายอย่างไม่มีเวรไม่มีภัยกับผู้ใดทั้งสิ้นแล้วก็จะได้แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งปวงรวมทั้งอธิษฐานจิตอบุญนี้เนี่ยมาเชื่อมสายสมบัติในปัจจุบันเนี่ยให้เราได้ประกอบธุรกิจการงานให้ราบรื่นจะได้เอาทรัพย์นั้นมาสร้างบารมีต่อไปเป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติกันเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ก็หยุดใจนิ่งๆกันไปทุกๆคนต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆก่อนนี้เราก็นึกถึงบุญอธิษฐานจิตให้ดีทีเดียว
บุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาจนถึงวันนี้นะเราก็อธิษฐานเป็นผังสำเร็จติดไปในภพบึงหน้าให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างพระเมรุก็เรื่อยไปจนกระทั่งมัธยุคไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เราได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้เกิดในครอบครัวธรรมกายที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีสิ่งแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีของเราใครจะเข้าใครก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์คนไปคนผ่านก็ให้ห่างไกลยุคไหนเรามาสร้างบารมีก็ให้ยุคนั้นเนี่ยบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากศึกเสือเหนือใต้ให้เราจะได้สร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้เราได้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พล่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมได้ใช้ทรัพย์นี้เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีอย่าได้ใช้ทรัพย์ไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับชีวิตเลยเมื่อสั่งสมบุญก็ขอให้มีใจปลื้มมิติทั้งสามการก่อนทำกำลังทำและหลังจะทำไปแล้วอย่าได้มีความตระหนี่หรือเสียดายแม้แต่นิดเดียวเลยมีแต่ความปลื้มมิติเบิกบานในการสร้างมหาธรรมบารมีและให้เราได้ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานเอาในอย่างน้อยก็อย่างเนี้ยนอกนั้นเราจะอธิษฐานอะไรเพิ่มเติมก็เอาปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ก็ให้บุญนี้ไปเชื่อมโยงสายสมบัติให้เราได้มาประกอบธุรกิจการงานไปแต่ความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นสัมมาอาชีวะซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุลพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเป็นต้นใครเจ็บป่วยไข้ก็ขอให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายแล้วเรามีก็บกพร่องอะไรในปัจจุบันในชาตินี้เราก็อธิษฐานเอาบุญนี้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องแล้วก็อุทิศบุญนี้ให้แก่บรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนรวมทั้งคู่กรรมคู่เวรทั้งหลายเหล่านั้นด้วยแล้วก็แผ่เมตตาไปอย่างสรรพสัตว์ทั้งปวงนะ